รเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตจังหวัดพังงาเพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยในส่วนของกรมชลประทานมีนายชูชาติรักจิตรองอธิบดีกรมชลประทานนายปริญญาสังฆนายกผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่15และนายสุริยพลนุชอนงผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยนายชูชาติรักจิตรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมากรมชลประทานได้พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดพังงาเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำอุปโภคบริโภคการเกษตรและการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของจังหวัดรวม166โครงการพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 6,960 ไร่แบ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก151โครงการโครงการพระราชดำริได้แก่ฝ่ายทดน้ำ7แห่งอาคารอัดน้ำอีก3แห่งและโครงการชลประทานขนาดกลางเป็นฝ่ายทดน้ำอีก5แห่งด้วยกัน